โอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อจากช่วงเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำพวกประตูหน้าต่างนะครับถ้าประตูมันเป็นสี่เหลี่ยมนะอันนั้นไม่ต้องใช้วอลโฮนะอย่างเช่นผมว่าผมอยากได้บานที่มันเป็นแปลกๆแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ก็ไม่ต้องใส่คำว่าวอลโฮเข้าไปก็เซฟไปได้เลยเซฟเป็นประตูไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเจาะช่องเปิดเป็นรูปแปลกๆเราต้องใส่วอลโฮเข้าไปด้วยนะครับโอเคถัดมานะครับอันนี้คือการทำพวกประตูหน้าต่างนะครับแต่ถัดไปเดี๋ยวผมจะให้ลองทำอ็อบเจกต์นะครับการทำอ็อบเจกต์มี2วิธีนะครับวิธีการแรกคือใช้การปั้นในตัวโปรแกรมนะครับการปั้นในตัวโปรแกรมก็เราจะใช้พวกพื้นผนังเสาอะไรก็ได้มาปั้นให้เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นรูปที่เราต้องการแล้วก็เซฟมันกลับไปเป็นอ็อบเจกต์อีกทีนึงนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลองใช้ม็อบมาปั้นนะครับซึ่งการใช้ม็อบมาปั้นเนี่ยจริงเราเคยลองไปแล้วกับตอนที่เราทำไอ้นี่ทำในตัวแรมนะครับตัวแรมทางลาดนะฮะแรมทางลาดนี่ก็ใช้ม็อบมาปั้นใช่ไหมจำได้ไหมตอนที่เราทำปุ๊บแล้วเราก็ทำรูปตัดผ่านแล้ววาดสามเหลี่ยมลงไปแล้วก็ดึงยืดใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองทำการปั้นเป็นโต๊ะดูนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาที่รูปด้านก่อนนะรูปด้านเบอร์หนึ่งซูมมาดูที่รูปด้านเบอร์หนึ่งก่อนถ้าเราเลือกที่รูปด้านเบอร์หนึ่งนะครับเอามาจิ้มที่เส้นมันก็ได้นะหรือว่าจิ้มที่สัญลักษณ์มันก็ได้นะฮะจิ้มที่เส้นมันก็ได้นะฮะหรือสัญลักษณ์มันก็ได้นะครับเมื่อรูปด้านเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้รูปด้านจะมองเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้คือมันจะมองไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นอาคารทั้งอาคารเลยนะครับเดี๋ยวให้เราทำการกำหนดใหม่นะครับให้มันเป็นแบบลิมิตนะครับลิมิตคือเลือกตัวนี้นะมาเลือกเป็นแบบลิมิตครับเลือกที่เส้นรูปด้านก่อนนะแล้วก็มาเลือกเป็นแบบลิมิตนะครับตอนเราเลือกแบบลิมิตเนี่ยนะครับมันจะมีอีกเส้นหนึ่งโผล่มาตรงนี้นะเส้นตัวนี้มันจะเป็นตัวเส้นที่ไว้สำหรับบอกว่าเราจะมองรูปด้านให้เห็นถึงตรงไหนนะครับถ้าเราจิ้มที่เส้นด้านหลังมันนะแล้วใช้ตัวแรกนะครับอันนี้มันจะเป็นการ move ตัวเส้นของลิมิตมันนะฮะมาทิ้งไว้ที่ประมาณด้านหน้าอาคารตรงนี้ก็พอนะเอามาทิ้งไปตรงหน้าอาคารนะเส้นนี้ยังอยู่เฉยๆนะแต่ว่าเราขยับเส้นลิมิตมันกลับมานะถ้าเกิดเราเส้นเห็นแค่นี้นะครับลองไปดูรูปด้านเบอร์หนึ่งนะครับไปที่ Navigator นะครับแล้วเราไปคลิกรูปด้านเบอร์หนึ่งรูปด้านเบอร์หนึ่งก็ได้เห็นแค่ระยะของเส้นที่เราไปครอบเอาไว้นะครับคือถ้าเราเลือกยาวกว่านี้มันก็จะเห็นไปอย่างเช่นผมลองลากไปถึงตรงรถนะอย่างเช่นลากไปถึงตรงรถอันนี้ลิมิตมันจะเห็นถึงตรงรถใช่ไหมเพราะนั้นตอนที่เราไปดูรูปด้านเบอร์หนึ่งเนี่ยรูปด้านเบอร์หนึ่งก็จะเห็นรถนะครับคือมันเป็นลิมิตในการมองว่าเราจะมองไกลขนาดไหนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมดึงมาไว้ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะตรงนี้โอเคได้นะลองมุดดูที่รูปด้านนะรูปด้านจะมองเห็นแค่พื้นดินอย่างเดียวเห็นแค่พื้นดินไหมมีใครยังเห็นตัวอาคารอยู่ไหมรูปด้านเบอร์หนึ่งนะจะเห็นแค่พื้นดินอย่างเดียวโอเคเมื่อเราเห็นแค่พื้นดินอย่างเดียวเรียบร้อยนะครับให้เราเอาเส้นส้มนะครับมาวางบนพื้นก่อนนะแล้วออฟเซตเส้นส้มสูงขึ้นไปประมาณ1เมตรนะครับขยับเมาส์ขึ้นมาประมาณ1เมตร Enter อันนี้ประมาณ1เมตรจากพื้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการเขียนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นระยะท็อปของมันนะท็อปมันอยู่ประมาณช่วงนั้นโอเคได้เรียบร้อยได้เส้นส้มทุกคนยังมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้คำสั่งชื่อว่า mof นะ mof โดยปกติในตัวโปรแกรมไว้สำหรับปั้นนะฮะเอาไว้ปั้นอย่างเช่นปั้นเฟอร์นิเจอร์ปั้นอะไรที่มันเป็นทรงแปลกๆอ่ะนะฮะก็เราจะใช้ mof ในการปั้นนะครับคำสั่ง mof มันจะคล้ายๆกับ SketchUp นิดนึงอ่ะนะแต่ว่าเวลาใช้งานก็สามารถทำในรูปด้านอะไรเงี้ยได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะไอตันนี้แล้วนะครับก็เลือกม็อบนะครับมาตั้งค่ามันนิดนึงนะครับเลือกคำสั่งม็อบแล้วดูข้างบนตอนนี้ม็อบเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใช
ช่ไหมเราจะมาทำโต๊ะนะเพราะนั้นเลือกเป็นไม้แล้วกันนะครับเลือกเป็นไม้เลือกเป็นไม้นะครับเลือกวัสดุข้างบนเป็นไม้นะครับเลือกวิธีการตีเป็นแบบกล่องนะฮะเป็นแบบกล่องเลือกวิธีการตีเป็นแบบกล่องนะครับเลือกวัสดุเป็นไม้นะครับหมุนลูกกลิ้งไปนิดนึงนะฮะอันนี้บอกมันไวอยู่ที่0.0ปนไปถ้าเราจะเอาไม้มาทาสีนะครับให้เรากดที่รูปแปรงทาสีตรงนี้ด้วยปึ๊บแล้วก็เลือกสีให้มันลองเลือกสีดูนะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากทาสีมันก็ไม่ต้องเลือกแปรงทาสีนะอันนี้คือไม่ทานะถ้าเราคลิกไปนี่คือทานะครับลองทาสีมันสมมติว่าผมเลือกสีเป็นสีแดงแล้วกันโอเคนะครับเมื่อเราเลือกทาสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราทําการเขียนท็อปมันลงไปนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนเราเขียนรูปด้านมันนะฮะตอนนี้เรายังเลือกเป็นกล่องอยู่นะเลือกเป็นบล็อกอยู่นะบล็อกนะให้เราตีเท่ากับเส้นสีส้มนะครับลากลงมาข้างล่างนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะกดปุ่มแท็บ1ครั้งนะครับจะเป็นความกว้างหรือความยาวของโต๊ะนะครับอันนี้ผมเอาโต๊ะสัก2เมตรแล้วกันนะ2นะครับกดปุ่มแท็บอีก1ครั้งปุ่มที่เขียนว่าแท็บนะไม่ใช่สเปซบาร์นะกดปุ่มที่เขียนว่าแท็บอันนี้บอกความหนาของท็อปมันนะเราเอาสัก3เซนแล้วกันนะ0.03นะ3เซนแต่เดี๋ยวค่อยไปขยายความสูงมันได้นะฮะกด Enter 1ครั้งนะครับมันจะบอกว่ามันลึกเข้าไปเท่าไหร่อันนี้เป็นความกว้างของโต๊ะแทนแล้วนะฮะอย่างเช่นผมบอกว่าแท้มันลึกเข้าไปสักเมตร20นะครับแล้วเขาพิมพ์ว่า 1.2 นะครับก็จะเป็นโต๊ะขนาดเมตร20คูณ2เมตรนะครับแล้วก็มีความหนาประมาณ3เซนนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคเลยเรียบร้อยนะครับเราจะได้ท็อปโต๊ะมานะครับก็ถ้าเกิดเราจะดูมันนะลองไปดูใน3มิตินะครับกด F5 ครั้งหนึ่งเพื่อให้งานมาครบนะสังเกตว่าตัวท็อปของโต๊ะเนี่ยจะอยู่ด้านนอกอาคารนะเป็นสีแดงแล้วก็วางอยู่ตรงด้านหน้าอาคารเนี่ยอันนี้คือเส้นรูปด้านนั่นแหละนะครับท็อปโต๊ะก็วางอย่างนี้โอเควางอย่างนี้ไหมเมื่อกี้ที่เราเขียนคือด้าน2เมตรอย่างนี้นะแล้วก็หนา3เซนนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเมตร20โอเคนะได้ประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวจะทำขามันนะก็ให้เรามาที่หัวข้อรูปด้านเหมือนเดิมรูปด้านถ้าเปิดแล้วมันจะอยู่ข้างบนนะฮะจะได้ไม่ต้องเข้าไปที่ Navigator ใหม่นะครับอยู่ข้างบนนะครับคราวนี้เอาเส้นส้มนะครับมาวางชิดริมของตัวโต๊ะไว้ก่อนนะครับแล้วออฟเซตเส้นก็ไปประมาณ15เซนนะฮะจุด15 enter อุ้ยจุด15นะไม่ให้เมตร50นะจุด15 enter นะครับนะครับ15เซนนะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการติดขามันได้เนาะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำขามันนะก็เดี๋ยวเราจะให้ระยะขามันประมาณสักให้มันลงมาเป็นด้านล่างแหลมๆแล้วกันนะด้านบนก็ทำเป็นยิกๆหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเป็นขามันขาโต๊ะสนุกนะครับแล้วก็ให้มันรีโวหมุนรอบตัวเองนะครับก็ให้เราใช้คำสั่งที่ชื่อว่าไลน์นะครับไลน์นะครับแล้วเราใช้ไลน์เส้นต่อเนื่องมาก่อนเอาไลน์สี่เหลี่ยมเหมือนกันนะไลน์สี่เหลี่ยมนะลายสี่เหลี่ยมนะครับมาตีลงไปนะครับจิ้มที่จุดตรงนี้นะแล้วก็ตีลงไปอันนี้ก็เอาสักความสูงนะฮะความสูงมันจะเท่ากับข้างบนถึงข้างล่างนะครับประมาณเมตร97เซนนะฮะอันนี้คือความสูงมันนะอันนี้คือความกว้างมันตรงนี้นะครับความกว้างมันเราเอาสักจุด05แล้วกันนะฮะจุด05 enterโอเคเรียบร้อยได้เนาะ
แต่ตอนนี้ขามันยังเป็นแบบตรงๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพอเราจะทำเป็นแบบซิกยึกยึกยักยักนะฮะวิธีการทำเป็นยึกยึกยักยักนะฮะเราให้เราเลือกไปที่เส้นลายเส้นหนึ่งก่อนเอาแอโร่ทูมาเลือกเส้นลายเส้นหนึ่งก่อนอันนี้ถ้าใครเลือกแล้วมันเลือกทั้งหมดแสดงว่าเรากดเราลืมกด suspend group ถ้าเราไม่ได้กด suspend group มันจะเลือกหมดอย่างนี้นะคือเลือกหมดทุกเส้นนะครับแต่ถ้าเราอยากเลือกเส้นเดียวได้เราต้องกด suspend group ก่อนนะครับแล้วเราไปเลือกมันจะเลือกเส้นเดียวได้โอเคได้ไหมเมื่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทำการเพิ่มจุดเข้าไปนะครับวิธีการเพิ่มจุดนะให้เราจิ้มไปที่เส้น1ครั้งแล้วใช้คำสั่งตัวแรกแถวบนนะฮะชื่อว่า insert new node นะ insert new node แล้วก็จิ้มเข้าไปอีก1อันมันจะเพิ่มจุดเข้ามาอีกนะครับอ่ะลองเพิ่มมาสัก3จุดก็ได้ฮะจิ้มเข้าไปที่เส้นแล้วก็จิ้มเข้าไปที่เส้นอีกครั้งนึงฮะเพิ่มมาสัก3จุดแต่เวลาทำงานจริงก็ต้องบอกระยะ offset มันออกมานะต้องใช้เส้นส้มมาบอกว่ามันห่างกันเท่าไหร่โอเคได้นะได้จุดเพิ่มยังมีใครยังไม่ได้จุดเพิ่มไหมฮะอันนี้ที่เราทำนะครับมันจะเป็นแค่ครึ่งขานะครับอันนี้เวลาทำเสร็จแล้วขามันจะหมุนรอบตัวเองนะเป็นขาเต็มๆนะฮะอันนี้มันเป็นแค่ครึ่งขาก็เดี๋ยวเราทำการลบตัวนี้เข้ามาข้างในก่อนนะฮะถ้าเราเลือกที่เส้นแนวนี้กับเส้นแนวนี้นะฮะกดชิปเลือกเส้น2แนวตรงนี้นะฮะแล้วก็จิ้มที่จุดตรงนี้นะแล้วใช้คำสั่งตัวแรกแถวบนนะครับ move node นะครับดึงขามันเข้ามาใกล้ๆกับตรงกลางนะฮะแต่ก็ไม่ต้องตรงถึงตรงกลางเป๊ะนะไม่งั้นเดี๋ยวขามันจะแหลมนะฮะก็ถึงประมาณนี้แล้วกันสังเกตว่าขามันจะสอบลงมาแล้วนะดึงขามันเข้ามาตรงนี้นะให้เลือก2เส้นนะเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับแล้วก็ดึงจุดมันเข้ามาครับโดยการใช้ตัวแรกแถวบนนะฮะแล้วก็ดึงมันเข้ามาใกล้ๆโอเคนะเลือก2เส้นแล้วก็จิ้มจุดตรงมุมมันแล้วก็ดึงเข้ามาใกล้ๆโอเคได้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวทำให้ตรงขาตัวนี้ให้มันยึกๆหน่อยนึงแล้วกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราทำการเลือกเส้นนะครับแล้วก็จิ้มที่เส้นอีกครั้งนึงนะลองดึงให้มันโค้งดูนะแต่ก็ไม่ต้องโค้งมากก็ได้นะโค้งสักนิดนึงดึงให้มันโค้งนะฮะใช้ตัวที่2นะดึงให้มันโค้งนี่คือใช้ตัวที่2นะจิ้มมันปุ๊บแล้วใช้ตัวที่2แถวบนนะแล้วดึงให้มันโค้งนิดหนึ่งฮะอันที่3นะครับลองอันที่3นี่ก็เดี๋ยวลองเว้ามันเข้าไปนิดนึงแล้วกันนะเว้าเข้าไปนิดนึงประมาณนี้แล้วกันมีโค้งแล้วก็มีเว้าเข้าไปนิดนึงนะฮะโอเคได้นะมันมี1 2แล้วก็3นี่นะมีโค้งแล้วก็มีเว้าแล้วก็ขาข้างล่างก็ดึงให้มันลงมาเร็วๆนะฮะโ
ครับก็อันนี้ที่บอกนี้มันคือครึ่งขาเองนะเดี๋ยวมันจะหมุนรอบตัวเองนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนขาโต๊ะสนุกที่มันเป็นแบบยิกๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะฮะมาได้แล้วนะครับใครอยากจะเพิ่มจุดอีกก็ได้นะอย่างเช่นอยากจะเพิ่มจุดอีกก็จิ้มที่เส้นนะครับแล้วก็ใช้เพิ่มจุดนะครับอย่างนี้อีกก็ได้นะฮะอยากจะได้อีกสักยึกหนึ่งก็เลือกโค้งหรือว่าเลือกยึกนี้ก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดจะเพิ่มจุดให้จิ้มที่เส้นอย่าไปจิ้มที่จุดจิ้มที่จุดมันจะไม่เพิ่มจุดให้เราแล้วนะฮะโอเคได้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกคำสั่งฟิลนะเลือกฟิลตัวไหนก็ได้แต่ให้เลือกคำสั่งฟิลนะฮะแล้วกดสเปซบาร์ค้างไว้นะฮะเอาเมาส์ไปคลิกที่ข้างในนะฮะคลิกที่ข้างในมันแล้วก็คลิกเมาส์ซ้าย1ทีนะมันจะให้เราเคาะตอนนี้มันใส่ลงไปแล้วแหละแต่มันจะให้เราเคาะว่าเราจะบอกพื้นที่มันไปตรงไหนนะให้เราคลิกข้างนอก1ครั้งนะมันจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ 0.36 อะไรเงี้ยก็ปล่อยมันไปเพราะเราไม่ได้อยากได้พื้นที่มันนะถ้าไม่อยากเห็นพื้นที่มันนะครับก็เลือกคำสั่งฟิลอีกครั้งนึงนะฮะเอาเมาส์เนี่ยไปเลือกที่ฟิลตัวนี้นะแล้วก็หมุน looking ด้านบนปิด show area text ฮะปิด show area text มันจะซ่อนพื้นที่ไปเพราะเราไม่ได้อยากได้พื้นที่มันนะก็ปิด show area text ไปโอเคตอนนี้ฟิลมันจะเป็นรูปขาเรียบร้อยแล้วนะฟิลเป็นรูปขาแล้วมันก็จะปิดพื้นที่เพราะเราไม่ได้อยากรู้พื้นที่มันนะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะให้เรากลับมาที่คำสั่งม็อบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ม็อบเป็นไม้เหมือนเดิมนะถ้าเกิดใครเราอยากได้ขามันคนละสีกับตัวท็อปนะก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีได้อย่างเช่นผมอยากได้ขามันสีเทาแล้วกันนะขาสีเทาท็อปสีแดงบอลเลือกม็อบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้ที่จะใส่นะเราจะไม่ใส่แบบบล็อกแล้วนะฮะเราจะใส่เป็นแบบรีโวลนะฮะรีโวลจะเป็นรูปเหมือนแจกัดนะรีโวลหลักการมันคือมันจะหมุนรอบตัวเองนะครับมันจะหมุนรอบตัวเองนะครับแล้วแต่ว่าเราจะหมุนรอบ180องศาหรือ360องศาหรือ90องศาก็ได้นะครับตัวนี้นะวิธีการทำนะครับก็ให้เราเลือกมันก่อนนะวัสดุเป็นไม้เหมือนเดิมนะครับทาสีอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดสเปซบาร์ค้างไว้นะแล้วคลิกเข้าไปที่ฟิลตัวเดิมของเราเนี่ยคลิกไปตรงขาตัวเดิมของเราเนี่ยแหละปึ๊บมันจะขึ้นมาเป็นรูปแจกันให้เรานะครับให้เราเอาแจกันเนี้ยไปวางไว้ตรงกลางนะฮะตรงกลางมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกนะเนี่ยเอาแจกันไปขึ้นจนขึ้นเครื่องหมายถูกนี่นะแจกันขึ้นเครื่องหมายถูกนะฮะคลิก1ครั้งนะครับแล้วลากลงมาข้างล่างตรงๆนะฮะลากลงมาข้างล่างตรงๆแล้วก็ไม่ต้องยาวมากก็ได้นะลากมาข้างล่างตรงๆนิดนึงฮะแล้วก็คลิกอีก1ครั้งมันจะถามว่าจะหมุนกี่องศานะครับให้เราใส่ไป360แล้วก็กดโอเคเรียบร้อยครับมันจะทำขาเป็นทรงอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนรอบตัวเองให้เรานะครับถ้าอยากเห็นลองไปดูใน3มิตินะนี่เห็นไหมขามาแล้วความกว้าง2เมตรเปิดแท็กทีนึงยิ่งสองเปิดแท็กอีกทีนึงให้ความหนามันนะครับความหนามันที่จะเกิดใช่ไหมแล้วเราจะติดสีก็พอสีเดิมนะนี่แสงไปเป็น20ตัวโปรตีนเลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปขยับมันในแบบได้เนาะเราดูใน3มิตินะมันจะได้ว่าเป็นขาอย่างนี้นะครับใครอยากจะเปลี่ยนสีมันที่หลังก็ได้นะก็เลือกขามันแล้วก็ไปเปลี่ยนสีตรงแปรงทาสีด้านบนนะนี่ฮะเราก็เลือกขามันนะแล้วก็ไปเปลี่ยนสีตรงแปรงทาสีด้านบนเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลย
ใครอยากเปลี่ยนสีท็อปก็เลือกตัวนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครเลือกไม่ทาสีนะให้เราคลิกที่แปรงทาสีออกนะมันจะกลายเป็นสีไม้เห็นไหมสีไม้คือไม่ได้ทาสีนะแต่ถ้าเรากดทาสีปึ๊บมันก็จะเป็นสีต่างๆการไม่ได้ทาสีเนี่ยคือมันจะไม่สามารถคิดเป็นพื้นที่ทาสีได้นะแต่ถ้าเราบอกว่าเราทาสีเนี่ยมันจะคิดเป็นพื้นที่ทาสีนะครับคือเราสามารถคิดพื้นที่ทาสีได้เมื่อเราได้มันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เราได้1ขาแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องทำเป็น4ขานะครับให้เรากลับมาที่แปรงก่อนกลับมาที่แปรงนะอันนี้คือโต๊ะที่เราสร้างชิดไว้กับรูปด้านนะแล้วก็ขามันอยู่ไหนขามันลงไปอยู่ชั้นล่างนะให้เราคลิกขวาที่ชั้น1แล้วเราไปดูที่ระดับพื้นดินเดิมนะเราจะเห็นขามันแปะอยู่ตรงรูปด้านโอเคเห็นขามันไหมเมื่อเราเห็นขามันแล้วนะเดี๋ยวเราจะย้ายขามันขึ้นไปชั้น1นะครับให้เราเลือกมันเลือกขามันก่อนมาที่ด้านบนนะมันที่เขียนว่า for span and section เห็นไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปตั้งค่าข้างในดีกว่าน่าจะเห็นภาพมากกว่านะกดที่รูปม็อบตรงนี้นะกดที่รูป setting ตรงม็อบตัวนี้สังเกตว่ามันอยู่ที่ระยะ00นะทั้ง2อันเลยนะฮะถ้าเราจะย้ายมันไปอยู่ที่ชั้น1นะให้เราเลือกตัวนี้ไปอยู่ชั้น1เลือกมันไปอยู่ชั้น1นะครับแล้วใส่ระยะข้างล่างเป็น0เหมือนเดิมไปใส่เป็น0เหมือนเดิมคือย้ายไปอยู่ชั้น1แล้วก็ใส่เป็น0เหมือนเดิมเพื่อให้มันไม่ลอยขึ้นมานะพอชั้น1มัน50เซนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราต้องบังคับมันให้ไปอยู่ที่ชั้น1แต่ว่าให้มันอยู่ที่00เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นมาที่หัวข้อ for span and section นะครับอันนี้ให้เราเลือกเป็น home story only นะให้แสดงผลที่ชั้น home เท่านั้นถ้าใครเลือกเป็นอย่างอื่นอยู่ให้เราเปลี่ยนหัวข้อแรกเนี่ยเป็น home story only นะครับอะไรจะได้ก็กดโอเคเลยมันจะหายไปนะเราไปดูที่ชั้น1นะครับชั้น1ก็จะเห็นขามันครึ่งหนึ่งอย่างนี้โอเคนะก็ขยับมันเข้าไปอีก15เซนนะครับเลือกขานะครับเลือกขาเสร็จแล้วกด Ctrl D Dock นะ Ctrl Dดูภาษาด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ลากมันเข้าไปข้างในครับแล้วพิมพ์ว่าจุด15 Enter โอเคให้ขามันเข้ามาข้างในโต๊ะข้างดึงก่อนนะครับเมื่อกี้ขามันอยู่ริมเกินไปนะครับเมื่อได้ขาข้างนึงแล้วก็มิลเลอร์ได้นะครับวิธีการมิลเลอร์ก็แล้วแต่ถนัดครับช็อตคัทก็ได้ครับ Ctrl M Ctrl M เสร็จแล้วกด Ctrl อีกครั้งหนึ่งหากึ่งกลางของตรงนี้เมื่อกี้ใครยังแบ่ง5ส่วนอยู่อย่าลืมนะจะไปเปลี่ยนเป็น half ด้วยนะเปลี่ยนเป็น half นะไม่งั้นแบ่ง5ส่วนอยู่นะโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นสร้างแกนกระจกให้มันได้2ขาแล้วนะอีก2ขาก็กดชิปเลือกทั้ง2ขาเลยนะครับกด Ctrl M อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดคอนโทรลอีกครั้งหนึ่งสร้างแกนตรงกลางเรียบร้อยครบ4ขาแล้วนะครับลองดูใน3มิติซิขามายังครบขายังครบขายังมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เราทำการเพิ่มความหนาโต๊ะนิดนึงนะเราก็จะตัดมุมตัดขอบมันนะตัดขอบให้มันเป็นแบบฟิลเลตโค้งๆนิดนึงอ่ะนะฮะเพื่อไม่ให้มันคมมันเหลี่ยมมากนะครับให้เราเวลาเราจะยืดขยายมันนะให้เราจิ้มไปที่แผ่นของท็อปมันอย่างงี้นะอย่างเช่นผมจะทำให้ท็อปมันหนาขึ้นเงี้ยให้เราจิ้มไปที่ท็อปนะจิ้มไปที่ท็อปมันเราใช้คำสั่งตัวแรกแถวบนครับมันชื่อว่า push pull ตัวแรกแถวบนนะชื่อ push pull นะครับขยับเมาส์ขึ้นมาข้างบนตรงๆเห็นไหมมันจะให้เราสามารถทำการคีย์เลขได้ว่าอยากให้มันสูงขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมจะให้มันสูงขึ้นมาอีกสัก2มิลละกันนะฮะพิมพ์จุด02 Enter ขยับเมาส์ขึ้นก่อนนะขยับเมาส์ขึ้นก่อนแล้วค่อยพิมพ์มันก็จะหนาขึ้นมาอีก2มิลที่ผมให้มันหนาขึ้นมาอีก2มิลเพราะเดี๋ยวผมจะตัดมุมมัน2มิลเหมือนกันนะครับมันหนาขึ้นมายังเมื่อมันหนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับหากเราต้องการจะตัดมุมมันทุกด้านเลยนะแบบตัดทีเดียวพร้อมๆกันเลยทั้ง4ด้านเลยนะ
แต่จริงๆเราตัดทั้งก้อนก็ได้นะแต่ปกติเราก็คงไม่ไปตัดข้างล่างมันนะวิธีการตัดมุมมันทั้งก้อนนะครับก็ไม่ต้องเลือกมันฮะกด Escape ออกให้หมดก่อนนะครับและกดชิปกับคอนโทรลพร้อมกันฮะชิปกับคอนโทรลพร้อมกันเมาส์จะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวนะลองกดดูชิปกับคอนโทรลเมาส์จะเปลี่ยนจากเมาส์สีดำเป็นเมาส์สีขาวนะครับเมาส์สีขาวเนี่ยจะไว้ใช้กับม็อบเท่านั้นนะครับเมื่อเรากดชิปกับคอนโทรลพร้อมกันปุ๊บเมาส์เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเนี่ยนะครับให้เอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่ท็อปมัน1ครั้งท็อปจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆนะฮะท็อปจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆได้ไหมกดชิปกับคอนโทรลพร้อมกันแล้วไปคลิกที่ท็อปด้านบนท็อปเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแต่ข้างๆก็ยังสีแดงเหมือนปกติใช่ไหมฮะก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละนะครับคราวนี้ให้เราเอาเมาส์ที่จิ้มที่เส้นสีเขียวที่เป็นเส้นด้านบนของท็อปนะครับ1ครั้งแล้วใช้คำสั่งตัวที่6นะฮะแถวบนนะฮะชื่อว่า Fillet and Chamfer นะฮะ Fillet and Chamfer จะเป็นคำสั่งที่เอาไว้สำหรับตัดมุมมันนะครับก็เรียกเลยอันนี้ใส่ไปเป็น .02 เพราะผมจะให้มันตัดมุม2มิลนะครับมันจะมี Fillet คือตัดมุมโค้งนะครับถ้าเกิด Chamfer มันจะตัดมุมตรงนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น Fillet นะเป็นมุมโค้งนะครับถ้าเราอยากให้มันตัดทุกมุมเลยที่เราเลือกอยู่นะให้เราเลือกเป็น Apply to All Edge นะฮะ Apply to All Edge แล้วก็กดโอเคสังเกตว่ามุมโต๊ะมันจะตัดมุมโค้งให้เราเห็นนะทุกด้านเลยนะฮะมุมโต๊ะจะตัดโค้งให้เราทุกด้านเลยนะฮะได้ไหมทวนอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมอันดูไปเพื่อทวนอีกรอบนึงนะครับก่อนอื่นนะครับกด Escape ออกให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้ Arrow Tool นะครับ Arrow Tool ปกติเมาส์จะเป็นสีดำใช่ไหมฮะให้เรากดชิปกับคอนโทรลพร้อมกันเพื่อให้เมาส์เป็นสีขาวนะครับหลังจากนั้นให้เอาไปคลิกที่ท็อปของโต๊ะ1ครั้งท็อปของโต๊ะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาเมาส์จิ้มที่เส้นขอบของท็อปโต๊ะด้านบนนะฮะ1ครั้งนะครับเมาส์ซ้ายนะแล้วเลือกเป็นFillet and Chamfer ตัวที่6ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเป็น Fillet นะครับพิมพ์ระยะไปเป็น .02 นะครับอย่าลืมเลือก Apply to All Edge เพื่อให้มันตัดทุกด้านนะครับไม่งั้นมันจะตัดด้านเดียวด้านที่เราเมาส์ไปคลิกอ่ะนะครับแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับตัวโต๊ะก็จะตัดมุมทุกด้านนะครับโอเคได้ไหมมาได้แล้วนะครับกลับมาที่แปลนอีกรอบนึงนะครับอันนี้มันยังไม่ได้เป็นโต๊ะนะมันยังเป็นม็อบอยู่นะครับเวลาเราหยิบไปใช้งานมันก็จะยากเพราะว่ามันเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทำการรวมมันเป็นโต๊ะ1ตัวนะครับวิธีการรวมมันเป็นโต๊ะ1ตัวนะครับให้เราเอามาร์คีครับมาครอบมันก่อนเอามาร์คีมาครอบมันก่อนหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกคำสั่งม็อบกด Ctrl Aมันจะเลือกม็อบทั้งหมดในมาคีนะเลือกม็อบกด Ctrl A นะครับแต่ยังไงเราไปที่คำสั่งไฟล์นะครับ Library Object Save Selection As นะครับแล้วเลือกเป็น Object ครับคือถ้าเราเลือกเป็น Object มันก็จะเข้าไปอยู่ที่คำสั่ง Object นะเนี่ย Object คือคำสั่งตัวนี้เมื่อกี้เราเลือกเป็นประตูใช่ไหมมันก็จะเข้าไปอยู่ที่คำสั่งประตูนะครับมันก็เป็นการแยกรูปแบบของมันนะฮะเราเลือกเป็นคำสั่ง object นะฮะหลังจากนั้นก็มาที่ new object นะครับ new object ที่เราสร้างขึ้นมาตอนนี้มีหน้าต่างรูปดาว1อันใช่ไหมฮะมาที่ new object ก่อนนะตั้งชื่อโต๊ะของเรานะฮะโต๊ะรับประทานอาหารนะโต๊ะรับประทานอาหารได้ไหมหลังจากนั้นก็กดเซฟเลยนะครับอย่าลืมนะมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเราด้วยนะมีใครไปเก็บไว้ข้างนอกโฟลเดอร์ไหมนะครับกดเซฟเลยถ้าเกิดใครเลือกระบายสีนะฮะจะสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างเช่นอันนี้เป็นสีท็อปก็ตั้งชื่อว่าเป็นท็อป
อันนี้เป็นสีขาก็ตั้งชื่อว่าเป็นขานะครับแต่ถ้าใครเลือกไม่ระบายสีอ่ะมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าใครเลือกเป็นไม่ระบายสีมันจะไม่มีตรงนี้ให้เรานะครับคือมันจะเปลี่ยนได้จากไม้อย่างเดียวก็คือเปลี่ยนไม้ได้แต่ว่าเปลี่ยนสีมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากเลือกให้มันเป็นแบบระบายสีได้ก็ให้เลือกระบายสีไว้ก่อนเดี๋ยวตอนหลังเรามาเอาให้มันกลายเป็นไม้อย่างเดียวที่หลังก็ได้นะครับถ้าใครเลือกท็อปกับขาสีเดียวกันมันก็จะมีแค่สีเดียวนะครับถ้าใครอยากให้เปลี่ยนสีขาได้ทุกขาไม่เหมือนกันเลยก็เปลี่ยนสีขาทุกขาไม่เหมือนกันก่อนนะครับเวลาเซฟก็จะเป็นขา1ขา2ขา3ได้นะครับหลังจากนั้นก็อย่าเพิ่งกดไปแล้วกันนะมันจะมีตรงที่เขียนว่า change detail ตรงนี้นะลองคลิกเข้าไปดูอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ change detail นะครับมันจะสามารถใส่อันนี้นะเป็นชื่อคนทำได้เพราะว่าเราทำงานในออฟฟิศเนี่ยเราอาจจะแบ่งกันทำออบเจกต์กันคนละ10 20ตัวอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ใส่ชื่อคนทำไปเผื่อในอนาคตมันต้องแก้ไขเราจะรู้ว่าใครเป็นคนทำโต๊ะตัวนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อลงไปแล้วกันใส่ชื่อลงไปด้านล่างนะครับ description นะครับเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดสามารถเอาไปบอกตอนที่เราสรุปปริมาณได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโต๊ะยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยฮะก็สามารถใส่ลงไปในรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าจะไปใส่ที่หลังก็ได้นะตรงเนี้ยนะครับ description มันอย่างเช่นเป็นโต๊ะ SB Furniture อะไรเงี้ยก็ใส่พิมพ์ลงไปนะครับส่วนด้านล่างที่จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดคือเหมือนแฮชแท็กอ่ะเอาไว้สำหรับเสิร์ชหามันเราต้องพิมพ์คำว่าอะไรถึงจะเจอโต๊ะตัวนี้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่า TA ไม่ต้องพิมพ์คำว่า Table เต็มก็ได้พิมพ์แค่ TA ปุ๊บจะเจอโต๊ะตัวนี้ทันทีนะครับก็ลองพิมพ์ลงไปนะครับถ้าเราอยากได้แฮชแท็กหลายๆอันก็กดใส่คอมม่าแล้วก็พิมพ์อันใหม่พิมพ์อันใหม่ลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลองพิมพ์ลงไปดูนะแล้วก็กด change นะครับกด change เสร็จแล้วก็กดโอเคเลยนะครับเรียบร้อยนะกด escape ออกไปให้หมด เดี๋ยวจะเอาโต๊ะเราไปใส่ดูในบ้านดูนะให้เราไปที่คำสั่ง object นะครับเดี๋ยวมันคลิกมันขึ้นมาเราจะเจอโต๊ะของเราเลยเห็นไหมปรับกลับมาที่แปลนก่อนนะโต๊ะตอนนี้มันจะมีจุดในการจับอยู่5จุดนะฮะตามมุมมันแล้วก็ตรงกลางโต๊ะ1อันนะครับก็ดูก่อนว่าเราจะวางโต๊ะแนวไหนนะถ้าใครอยากหมุนโต๊ะก็เอาเมาส์วางไว้ข้างๆมันนะแล้วก็คลิก2ทีเงี้ยมันก็จะหมุนนะวางไว้ข้างๆโต๊ะแล้วก็หมุนมันนะครับอันนี้ผมวางแนวตั้งแล้วกันเนาะเมื่อเราตั้งค่าโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดโอเคนะครับหากเราจะใส่ลงไปนะครับแนะนำว่าอย่าลืมกด gravity ด้วยนะตรงนี้ gravity เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้มันไปเกาะบนพื้นอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กดเนี่ยมันจะไปเกาะมันอาจจะลอยๆอยู่นะครับก็เลือก gravity ด้วยนะครับลองคลิกวางโต๊ะลงไปในอาคารนะฮะนี่นะครับรับประทานอาหารหน้าบันไดนะเอาโต๊ะวางไว้ก่อนได้เรียบร้อยนะครับลองใช้มาคีแบบเส้นปะรอบเดียวนะเส้นปะจางเนี่ยนะฮะมาคีตัวแรกนะฮะแล้วลองมาครอบดูนะครอบสักครึ่งอาคารนี้นะแล้วลองกด F5 ดูแต่มันคลิกเมาส์กลางดูซิว่าโต๊ะไปวางอยู่บนพื้นหรือยังโต๊ะมาวางอยู่บนพื้นหรือยังก็ลองเช็คดูว่ามันวางอยู่บนพื้นหรือยังนะครับเมื่อมันวางอยู่บนพื้นแล้วนะครับกลับมาดูที่แปลนใหม่นะครับตอนนี้โต๊ะมันจะไม่เหมือนกับรถนะฮะรถเนี่ยสังเกตว่ารถเส้นสีเขียวใช่ไหมเวลาเราเลือกรถเรามาไปจิ้มที่รถปึ๊บมันก็จะเลือกได้เลยอันนี้แสดงว่าเขาปรับแปลนมาแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาไปจิ้มที่โต๊ะปึ๊บไม่โดน
นะครับเพราะว่าสังเกตดูว่าโต๊ะตอนนี้มันใสอยู่นะโต๊ะมันมองทะลุเห็นเส้นด้านหลังเลยนะครับแสดงว่าโต๊ะมันไม่มีแผ่นในการจับของมันอะเหมือนหน้าต่างนะฮะก็คือตอนแรกมันจะใสๆอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องทำการปรับแปลนมันใหม่ให้มันสามารถจับได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตอนนี้ถ้าเราจับมันไม่โดนนะให้จับตรงมุมมันตรงนี้มุมมันอะมันจะมีจุดๆอยู่นะให้จิ้มที่มุมมันไปก่อนแต่มันก็จับโดนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจิ้มยากนะฮะไปจิ้มที่มุมมันนะครับหลังจากนั้นก็เปิดอ็อบเจกต์ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยครับอันนี้รอบที่2แล้วนะครับไฟล์นะครับ library object นะครับแล้วก็ open object ครับไฟล์ library object แล้วก็ open object เปิดเข้าไปเลยมันก็จะกลับมาที่หน้าโต๊ะรับประทานอาหารใช่ไหมครับทำเหมือนเดิมครับไล่จากด้านล่างขึ้นไปข้างบนครับจาก to review ก่อนจิ้ม to review ทำอะไรบ้าง to review ทำอะไรบ้างครับไม่ต้องทำอะไร copy มันอย่างเดียวครับก็ edit แล้วก็ select all แล้วก็ edit copy กด control c กด control a แล้วก็ control c ก็ได้นะครับ copy มาเสร็จปุ๊บก็ติดไปเอามาแปะที่2D symbol จิ้ม 2D symbol ก่อนนะอันนี้ก็ place มันออกมานะฮะ place มันก็คลิกขวาแล้วเลือก place ก็ได้นะถ้ามันถามว่าแปะไปที่ไหนนะครับให้เราเลือกเป็น original location นะฮะหลังจากนั้นก็คลิกข้างนอกเพื่อยืนยันการวางนะครับคือมันจะมาแปะที่จุดกากบาทตรงนี้ให้เราอ่ะโอเคนะแปะเรียบร้อยแปะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลนโต๊ะใหม่ใช่ไหมเอาเส้นส้มมาวางปิดเอาไว้ก่อนปิดหัวปิดท้ายมันนะฮะปิดมันให้ครบ4ด้านเลยใครอยากคือถ้าปกติโต๊ะเราก็คงไม่ได้ให้เห็นขาอย่างนะแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นขาก็อาจจะล่างเส้นตรงขาไว้ด้วยก็ได้นะมันจะได้เห็นขาด้วยแต่ใครไม่อยากให้มันเห็นขาก็เดี๋ยวลบทิ้งไปเลยโอเคนะเสร็จแล้วเราก็จะลบมันทิ้งแล้วนะให้เราเลือกคำสั่งไลน์นะเพราะฉะนั้นเรากางเส้นปิดดีๆก่อนนะเลือกคำสั่งไลน์กด Ctrl A แล้วก็ลบทิ้งไปเลยอันนี้แปลนง่ายครับแปลนมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้คำสั่ง Fill นะฮะ Fill เลือก Fill ชื่อ Background เหมือนเดิมนะครับหมุนลูกกิ้งมานิดนึงอันนี้ให้เปลี่ยนจากเส้นสีส้มนะเส้นสีส้มคือเบอร์3ใช่ไหมฮะเปลี่ยนเป็นเบอร์4นะครับที่ผมเปลี่ยนเป็นเบอร์4เพราะว่ามันจะได้สีเดียวกับเส้นของรถเนี่ยเวลาตั้งค่ามันจะตั้งค่าไปพร้อมๆกันนะครับเป็นเส้นเบอร์4นะแล้วก็ตีสี่เหลี่ยมลงไปเลยปึ๊บเรียบร้อยประมาณนี้อันนี้แปลงง่ายฮะแปลงแล้วก็ตีสี่เหลี่ยมธรรมดาเลือกโต๊ะแล้วก็ไปที่ไฟล์ไฟล์ทำอะไรไปเรียกออบเจกต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถ้าใครอยากจะเขียนอะไรลงไปอีกก็ได้นะจะเขียนคำว่าต้องจะเขียนชื่ออะไรลงไปในนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เขียนลงไปนะเพราะเราใช้ตัวหนังสือเขียนลงไปเนี่ยมันจะไม่มีมันจะสมมติผมไปวางหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนตัวหนังสือไปด้วยนะสมมติว่าผมว่าอ๋อโต๊ะตัวนี้ทำมาจากกระจกแล้วผมอยากจะใส่เส้นกระจกผมก็สามารถใช้คำสั่งลายนะแล้วก็ใช้ลายเส้นเดี่ยวมาตีได้นะแต่อย่าลืมเปลี่ยนเส้นเป็นสีเขียวด้วยนะอย่างเช่นผมว่าผมจะตีเป็นนี่มันเป็นโต๊ะกระจกอะไรเงี้ยผมก็จะใส่สัญลักษณ์กระจกลงไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
นะครับแต่จะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะนี่มันโต๊ะไม้นะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับปิด 2D symbol ไปนะครับแล้วไปที่ 2D เฉยๆใช่ไหม 2D เฉยเรียก 2D script นะฮะโหตอนนี้ script เป็นยาวเหยียดเลยเห็นไหมเพราะว่ามันเกิดจากการปั้น 3D ขึ้นมาเยอะนะครับให้เรากด Ctrl A แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะฮะ Ctrl A นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยเราดูภาษาก่อนนะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะก่อนกด Ctrl A นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยหรือไม่ก็ไปที่ Edit แล้วก็ Select All ก็ได้นะ Select All แล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยแล้วก็ปิด 2D Script ไปโอเคนะจบ3ขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนแรกคือมา 2D View ใช่ไหม Copy 2D View ใส่ 2D Symbol แก้ไข 2D Symbol ให้สวยงามนะครับแล้วก็ไปที่ 2D Script แล้วก็ลบมาทิ้งไป3ขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนที่4คือ3มิติครับไปที่ 3D View ครับคราวนี้ก็หมุนหาวิวที่สวยงามหาวิวอันนี้ไม่ต้องเอาแบบข้างบนมันก็ได้นะเอาแบบวิวที่มันมองเห็นมันเป็นโต๊ะ 2D script ลบหมดนะ 2D เฉยๆอ่ะที่มันเขียนว่า 2D เฉยๆ 2D เฉยๆกด select all edit แล้วก็ select all กด editing ไปเลยก็ปิดมันไปแล้วก็ไปที่ทีวิวต่อทีวิวทีวิวเราทำอะไรกับมันเราต้องแคปเจอร์หน้าจอฮะก็เปิดไอตัว snapping tool มาใหม่ฮะแล้วก็กด new ใหม่นะของผมมันไม่มีกด new ผมกดถ่ายรูปหน้าจอนะฮะอันนี้ผมถ่ายรูปหน้าจอแบบกำหนดเวลาได้ด้วยพยายามแคปเจอร์มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเรียบร้อยเอารูปที่มันมองเห็นเป็นโต๊ะนะเอาเป็นท็อปมันอาจจะดูไม่รู้ว่าเป็นโต๊ะหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแคปเจอร์เสร็จแล้วก็ทำอะไรกับมัน copy ครับกด ctrl c ครับ copy มันเก็บเอาไว้อันนี้ก็กด ctrl c ได้เลยนะแล้วก็ไปที่การของเราเหมือนเดิมครับปิด 3D view ไปนะครับแล้วไปที่ preview picture ครับเพื่อแปะรูป ctrl v ออกมาเรียบร้อยนะครับครบ5ขั้นตอนแล้วนะครับแล้วก็ปิด preview picture ไปนะครับคราวนี้เรามาเช็คนะอันแรกต้องเป็นรูปโต๊ะสีเขียวอันแรกคือ 2D symbolเป็นรูปโต๊ะสีเขียวอันที่2ต้องไม่มีอะไรเลยต้องว่างเปล่านะครับอันที่3ต้องเป็นรูปด้านของโต๊ะสีอะไรก็ได้นะฮะแต่ต้องเป็นรูปด้านของโต๊ะนะครับอันที่4ต้องเป็นไอโซเมตริกนะครับอันที่5ก็เป็นรูปที่เราแคปเจอร์เมื่อกี้นี้นะครับครบ5ขั้นตอนนะครับแล้วเราก็ปิดหน้าต่างตัวนี้ไปปัญหาว่าเซฟไหมถ้าอยากทำใหม่ก็โดนเซฟไปนะครับถ้าเราโอเคแล้วก็กดเซฟเลยนะครับโต๊ะในแปลนเราก็จะเปลี่ยนเป็นแปลนที่มันสวยงามมากขึ้นอย่างนี้นะฮะนะโต๊ะมันจะต้องเป็นสีเขียวนะแล้วเวลาคราวนี้เวลาเราเลือกมันจะเลือกง่ายขึ้นครับคือไม่ต้องไปเลือกตรงมุมมันก็ได้ฮะเราสามารถจิ้มไปที่โต๊ะได้เลยมันจะสามารถเลือกมันโดนได้เลยเห็นไหมไม่ต้องจิ้มไปที่มุมมันแล้วนะฮะสามารถเลือกมันโดนได้ง่ายขึ้นนะครับคือมันเหมือนเราเอาลายแฮชมาแปะมันนะครับทำให้เราสามารถเลือกมันได้ง่ายขึ้นโอเคได้ไหมครับเดียวเองเมาส์มันกระเด้งมาคลิกค้างนะฮะชอบมากแล้วแล้วก็ copy มาแล้วก็ไปที่งานอันนี้ไม่ต้องปิดจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวใช้มันใหม่งานปิดที่รีวิวไปอยู่ในเซลล์โอเคไปที่รีวิวพิกเจอร์ครับรีวิวพิกเจอร์
yes มันออกมาก็ปิดมันไปไม่ต้องทำอะไรแค่เฉยเฉยกิวพิกเจอร์ไหมแม่เดี๋ยวเรากิวพิกเจอร์ก็ปิดมันไปรูปจะทำไม่ใส่ไม่ดีแอบโต๊ะนะเลือกง่ายขึ้นคือในสามมิติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในแป้นเนี่ยมันจะสวยมากขึ้นถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปดึงโปรแกรมจากตัวเราเขียนเองหรือว่าเราดึงจากโปรเจกต์อื่นๆมาหรือว่าดึงจากสเก็ตอัพมาแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนแป้นเนี่ยแป้นมันจะไม่สามารถใช้งานเหมือนแคดได้กระบวนการนี้ก็จะเหมือนปรับแป้นให้มันเหมือนแคดมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาเก้าอี้มาต่อตรงเนี้ยเก้าอี้มาต่อตรงเนี้ยนะครับสมมติว่าเป็นโต๊ะที่สามารถนั่งได้ประมาณ6คนนะครับโต๊ะนั่งได้ประมาณ6คนแล้วเราเอาเก้าอี้มาต่อมันอาจจะเดี๋ยวต่อไม่ตรงนะครับต่อยากนะครับเราสามารถทำการเพิ่มจุดตรงนี้เข้าไปให้มันอีกก็ได้นะครับเพื่อให้เวลามันต่อง่ายขึ้นนะครับวิธีการเพิ่มจุดเข้าไปนะให้เลือกไปที่โต๊ะตัวนี้ก่อนนะครับไปที่ไฟล์ Library Object แล้วก็ Open Object อีกครั้งหนึ่งเปิดไปที่ Open Object อีกครั้งหนึ่งนะเลือกมันแล้วเปิด Open Object อีกครั้งหนึ่งแล้วมาที่ 2D Symbol ครับ 2D Symbol คือตอนที่เราวาดลงไปใหม่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะเอาเส้นส้มมาวางไว้ที่ขอบมันก่อนนะ2ด้านเลยแล้วก็ดึงเส้นส้มเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากติดเก้าอี้ที่ระยะเท่าไหร่อ่ะนะเราก็ดึงเส้นส้มเข้าไปนะฮะอย่างเช่นเราดึงเส้นส้มมาสัก40เซนแล้วกันนะก็คลิกค้างไว้ที่เส้นส้มนะฮะแล้วก็ดึงเข้าไปไม่ตรงดึงเข้ามาทั้ง2ด้านเลยนะดึงเข้ามาทั้ง2ด้านเลยนะฮะ40เซนนะด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะ40เซนดึงเส้นส้มเข้ามาทั้ง2ด้านเลยนะโอเคนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งวางเก้าอี้นะตำแหน่งวางเก้าอี้นะครับก็ตรงกลางอีกอันนึงตรงกลางหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มจุดในการจับเข้าไปนะครับให้เรามาที่หัวข้อ More นะครับ More ล่างสุดเลยมันจะมีคำสั่งชื่อว่า Hotspot นะ Hotspot เป็นรูปดาวเอาสปอตเป็นรูปดาวนะเอารูปดาวเนี่ยครับไปจิ้มใส่ตามจุดที่เราอ้างอิงเอาไว้นะอ้างอิงเอาไว้นี่นะครับก็จิ้มใส่ลงไปตามจุดพวกนี้เอาฮอตสปอตนะมาจิ้มลงไปตามจุดที่เราล่างเส้นเมื่อกี้เอาไว้ได้นะหลังจากนั้นก็ลบเส้นส้มทิ้งไปหมดเลยครับคลิกขวาบนเส้นส้มแล้ว remove ออกไกด์ไลน์เราจะมีจุดในการจับของเก้าอี้เพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากนั้นก็กดปิดตัวนี้ไปนะแล้วก็กดปิดโต๊ะรับประทานอาหารไปนะครับ
ไปถามว่าเซฟไหมก็บอกว่าเซฟนะสังเกตว่าในแปลนของเราเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะที่มีจุดจับเยอะขึ้นโต๊ะจะมีจุดจับเยอะขึ้นอย่างเช่นเวลาเราจะต่อกับเก้าอี้อะไรเงี้ยฮะก็จะต่อง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมีจุดที่ใช้ในการวางเก้าอี้เพิ่มขึ้นโอเคได้ไหมเป็นการกำหนดจุดอย่างเงี้ยเพิ่มพิเศษแบบเวลาเรามาจับมันจะได้จับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกมันเป็นเลยได้นะลองกลับมาเช็คดูในแป้นนะครับแป้นจะต้องเป็นโต๊ะอย่างนี้เวลาเลือกสามารถจิ้มเข้าไปที่ตัวโต๊ะได้เลยนะมันจะจับได้เลยจับได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะอย่าลืมปิดโต๊ะรับประทานอาหารด้านบนด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นในกรณีที่เราปั้นเองนะเดี๋ยวเราไปลดโต๊ะรับประทานอาหารด้านหน้าออกไปด้วยนะตรงนี้นะครับก็ใช้ My Key Call ก่อนแล้วก็เลือกคำสั่ง Mob นะกด Ctrl A แล้วก็ลบทิ้งไปเมื่อกี้เป็นโต๊ะปลอมนะฮะไอ้โต๊ะที่อยู่ตรงรูปด้านไปลบทิ้งไปนะฮะเพราะว่าเรามีโต๊ะตัวนี้แล้วนะเรามีโต๊ะตัวนี้แล้วใครทำเสร็จแล้วลองไปเช็คดูนะครับว่าตอนนี้เราใส่โต๊ะไป1ตัวนะไปที่คำสั่ง Navigator นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ AC Object List ครับดับเบิ้ลคลิกดูได้เลย AC Object List นะมันจะมีโต๊ะโผล่ขึ้นมาให้เรานี่โต๊ะสีแดงของเรานี่นะมันจะสรุปว่าตอนนี้โต๊ะมีทั้งหมด1ตัวนะฮะ1ตัวโต๊ะมีขนาดเท่าไหร่มันก็จะบอกมานะฮะ AC Object List นะฮะ AC Object List เจอไหมอยู่ใกล้ๆกับประตูหน้าต่างตอนที่เราไปเปิดนั่นแหละนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะต้องทำอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้รอบที่3นะฮะมันต้องจำได้บ้างแหละนะฮะรอบที่3นะครับอันนี้เราจะทำโดยการดึงไฟล์จาก SketchUp เข้ามานะครับปกติแล้วเราถ้าเราเข้าไปในเว็บนะฮะอย่างเช่นเว็บ TD Warehouse นะฮะลองเข้าเว็บ TD Warehouse อันนี้ไม่ต้องเข้านะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเฉยๆ TD Warehouse เนี่ยมันก็จะมีเป็นของตัว SketchUp อยู่ใช่ไหมบางทีเราขี้เกียจปั้นเองอ่ะเราไปเอาของเขามาใช้ก็ได้นะครับของ SketchUp เขาก็มีให้เราเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วเราจะดึงของ SketchUp มาเป็นของเรานะครับอย่างเช่นเนี่ยโต๊ะตัวนี้สวยอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ตัวไหนก็จิ้มมันเอามันเลยนะครับอย่างเช่นผมเอาตัวนี้นะผมก็เลือกเอาตัวนี้มานะครับ
เวลาโหลดนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะมันถามว่าเราจะเอาเวอร์ชันไหนนะครับก็ถ้าเป็น AutoCAD 22ก็ได้เวอร์ชัน2018ถ้าเกิดใครใช้ AutoCAD 21ก็2017อย่างเงี้ยไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผมว่าผมใช้เวอร์ชัน22ผมโหลด2017 2016มาใช้ก็ได้นะมันก็ได้เหมือนกันแหละนะครับคือเวอร์ชัน22มันเปิดได้ทุกเวอร์ชันนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้เวอร์ชัน20อย่างเงี้ยฮะก็ต้องลดลงมา2อันก็ต้องใช้เวอร์ชัน2016นะครับโอเคก็โหลดเวอร์ชันมันมาใช้ให้มันถูกนะครับไม่งั้นเวลาตอนดึงเข้าไปมันจะบอกว่ามันไม่รองรับเวอร์ชันนี้อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมโหลดมาให้ลองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาที่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะดึงโซฟาเข้ามาวิธีการดึงเข้ามานะครับให้เราไปที่คำสั่งไฟล์นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง interoperability นะครับแล้วก็ใช้ merge ครับ merge merge เข้ามานะครับกดเลยนะครับข้างล่างเลือกไฟล์เป็นนามสกุล SketchUp นะครับแล้วก็ไฟล์อยู่ที่โฟลเดอร์ intermediate map นะฮะอยู่ที่หน้าจอ desktop เหมือนเดิมเลยนะครับชื่อว่า Hiroshima บวก Sofa เจ๋งไหมนามสกุลจะเป็น SketchUp นะ SKP นะครับเวลาดึงเข้ามาเนี่ยแนะนำว่าอย่าไปดึงมาทั้งตึกนะดึงมาทั้งตึกมันจะนับเป็น1ตึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำตึกเนี่ยให้เราทำจาก AutoCADแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรเงี้ยไปดึงจากโปรแกรมอื่นมาได้นะครับเพราะเวลาเราคิดเป็นรายชิ้นไปว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับหรือว่าเราจะใส่ราคามันก็จะใส่ราคาได้ง่ายขึ้นนะครับเรียก Hiroshima บวก sofa.skp นะครับเจอไหมเสร็จแล้วกดไปเลยมันจะมีตัวโซฟาติดมาที่เมาส์เรานะให้เรามาคลิกวางตรงตำแหน่งข้างหน้ารูปด้านตรงนี้นะคลิกวางลงไปก่อนเลยมันก็จะดึงสเก็ตอัพเข้ามาให้เรารอมันแป๊บหนึ่งนะกำลังอินพอร์ตเข้ามาอยู่ปึ๊บเรียบร้อยสังเกตว่าโซฟาของสเก็ตอัพมันก็จะโหเส้นยุบยับเลยนะครับอันนี้ยิ่งใช้เอาไปเป็นแป้นไม่ได้ใหญ่เลยนะเดี๋ยวต้องแก้แป้นมันนะครับแต่ก่อนที่จะแก้แป้นมันนะครับเดี๋ยวให้เราเปลี่ยนสีมันก่อนนะฮะให้เราเลือกมันก่อนตอนนี้เราจะเลือกยากเหมือนเดิมเลยเห็นไหมจิ้มไม่ค่อยโดนมันนะให้เราจิ้มที่มุมมันนะมุมมันประมาณตรงนี้จิ้มที่มุมมันจิ้มที่มุมมันนะครับจิ้มที่มุมมันเสร็จปุ๊บนะครับหมุนมันให้โต๊ะให้โซฟาหันหน้ามาทางด้านอิเลเวชันนะก็กด Ctrl E นะ Ctrl E Ctrl E จะเป็นคำสั่ง Rotate นะฮะจิ้มที่ตรงกลางโต๊ะ1ครั้งนะฮะตรงกลางไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้นะฮะลากขึ้นไปข้างบนตรงๆนะฮะคลิก1ครั้งครับแล้วก็ปรับมันลงมาให้เอียงๆคลิกอีก1ครั้งให้โซฟาหันหน้ามาทางด้านอิเลเวชันก่อนหมุนได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูที่รูปด้านเราไปดูที่รูปด้านเลยนะที่รูปด้านเนี่ยโซฟามันก็จะโอ้โหลายฟอยล์เลยนะฮะโอ้ยเหลือขาทิ้งไว้ลบขาทิ้งไปด้วยอันนี้นะลบขามันทิ้งไปด้วยนะอย่าให้มันไปโดนพื้นดินนะเดี๋ยวพื้นดินหายนะฮะเนี่ยตอนนี้โซฟาก็จะลายฟอยล์อย่างนี้เลยนะโซ
ซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเราดึงมาจาก SketchUp ดึงจากอะไรเนี้ยเราอาจจะต้องปรับแก้มานิดนึงก่อนไม่งั้นเอาไปใช้งานเลยมันก็จะเซตก็จะเละนะลบเส้นส้มทิ้งไปด้วยนะฮะอันนี้มันลอยอยู่ใช่ไหมปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละเอาลอยๆก็ใช้ได้เหมือนกันเมื่อเราได้แล้วนะครับวิธีการปรับแก้ไขมันนะครับเดี๋ยวดูใน3มิติก่อนนะใน3มิติก็กด F5 ให้มันกลับมาให้ครบใหม่นะครับตัวฟาร์มันก็ดึงมาก็พอใช้ได้นะฮะนี่แต่ว่าเส้นมันจะเยอะมากเลยนะเห็นไหมเส้นมันจะถ้าเกิดยิ่งดึงมาจากพวก TD Max อ่ะเส้นก็จะยิ่งเยอะเข้าไปอีกนะครับเส้นมันจะดำๆเลยนะครับเราต้องทำการลดทอนเส้นมันลงไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ายิ่งเส้นเยอะเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งช้านะครับบางทีเราดึงโต๊ะมา20ตัวเนี่ยเครื่องเนี่ยนิ่งไปแล้วนะฮะพยายามลดเส้นมันให้น้อยลงก่อนนะครับก็วิธีการลดเส้นมันนะครับก็เดี๋ยวให้เราเลือกมันใน3มิติก็ได้นะเลือกมันใน3มิติใน3มิติก็จิ้มง่ายดีฮะก็จิ้มไปที่ตัวโซฟาได้เลยนะฮะกด F5 ครับมันจะเหลือแต่โซฟาอย่างเดียวคือถ้าเราเลือกมันแล้วกด F5 มันจะเหลือเฉพาะชิ้นนั้นอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกขวาบนตัวมันนะแล้วเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า convert selection to morph ครับคือมันจะปรับไอตัวโซฟาของเราเนี่ยให้กลายเป็น morph ลองปรับเลยปึ๊บมันก็จะบอกว่ามันก็จะเปลี่ยนแล้วก็ dimension มันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็กดโอเคเลยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าเส้นมันก็จะน้อยลงอะนะแต่ในกรณีที่เราอยากจะปรับให้เส้นมันน้อยลงอีกนะฮะให้เรามาเลือกมันอยู่นะแล้วก็หมุน looking ด้านบนมานะมาที่หัวข้อ edge type เห็นไหมถ้าเราเลือก edge type เป็นอันที่2นะฮะอันที่2คืออันนี้อันที่2นะอันที่2คือมันจะซ่อนเส้นที่มันเป็นเส้นพับๆของมันนะนะเส้นยุบยับของมันนะเลือกอันนี้นะแต่เรื่องอันที่3อันที่3สำหรับพวกอะไรที่มันดูนุ่มๆอ่ะนะครับยกอย่างเช่นเป็นอะไรผ้าผิวๆอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเลือกเป็นอันที่3นะครับแต่ว่าอันนี้เราเป็นแค่บอกนะไม่จำเป็นต้องเป็นทำขนาดนั้นก็ได้นะก็เลือกอันนี้นะครับอันนี้ให้เราเลือก apply change นะ apply change แล้วก็กดโอเคเลยเรียบร้อยมันก็จะลดเส้นลงไปให้มันดูน้อยลงไปอีกนะฮะโอเคคราวนี้มาทำการเปลี่ยนสีมันนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาดึงมาจาก SketchUp อ่ะมันจะเอาสีของ SketchUp เข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นตัวเบาะตัวเนี้ยอันนี้เป็นสีจาก SketchUp นะครับให้เราทำการหมุนมันเอียงนิดนึงนะให้เป็นเหมือนรูปด้านนิดนึงอ่ะเวลาเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดได้หมุนมันเอียงนิดนึงให้เห็นเหมือนคล้ายๆรูปด้านนะครับแล้วใช้ Arrow Tool นะครับครอบด้านบนมันฮะเอาแค่เบาะนะไม่เอาขามันอ่ะครอบด้านบนเอาแค่เบาะเพราะเราจะเปลี่ยนสีบอกมันครอบได้ยังนี่นะก็ครอบลงไปเลยปื๊ดเอาแค่บอกนะไม่ต้องครอบหมดก็ได้นะเอาครอบแค่นี้มันก็เลือกหมดอยู่แล้วให้ไม่โดนขามันนะถ้าโดนขามันจะเป็นสีเขียวไปด้วยนะครับถ้าโดนขาทำยังไงก็ให้เรากดชิปค้างเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปจิ้มที่ขามันอีกทีนึงมันก็จะยกเลิกการเลือกขาไปนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนสีบอกมันนะฮะก็หมุน looking ไปที่รูปแปรงทาสีนะฮะตอนนี้มันจะใช้สีที่ชื่อว่า Fabric อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าสีตัวนั้นมันถูก convert มาจากตัวโปรแกรมอื่นๆนะครับมันจะเขียนว่า from convert ตัวนี้นะแสดงว่ามันเอามาจากโปรแกรมอื่นๆนะครับถ้าเราเอามาจากโปรแกรมอื่นๆเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าสมมติเราส่งไปให้เพื่อนเราและเพื่อนเราไม่มีสีตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นลายสก็อตสีดำผสมม่วงนะครับคือถ้าเกิดมันไม่มีสีอะไรในเครื่องของเพื่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นลายสก็อตทันทีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนั้นก็คือให้เราเปลี่ยนสีทั้งหมดให้มันเป็นของโปรแกรมก่อนนะครับก็เลือกลายตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกเปลี่ยนเป็นตัวลายที่ชื่อว่าคาเป็ด01แล้วกันคาเป็ด01ถ้ามันขึ้นบอนดิ้งขึ้นมานะครับอันนี้แสดงว่ามันใช้สี2สีนะครับยกอย่างเช่นอาจจะเป็นผ้าลายแนวตั้งกับลายแนวนอนอะไรเงี้ยฮะอันนี้ผมเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับก็เลือกเป็น apply change เหมือนเดิมนะครับกดโอเคเลยอย่าลืมเลือก apply change ด้วยนะไม่งั้นต้องไปนั่งเปลี่ยนทีละอันนะฮะมันก็จะเปลี่ยนสีเป็น
สีน้ำสีเทาๆอย่างนี้นะฮะได้ไหมเอ่ยเปลี่ยนได้แล้วคราวนี้เปลี่ยนสีขาแล้วนะครับก็กด Escape ออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่ขามันนะครับถ้าสเกนอัพเข้ากรุ๊ปไว้นะบางทีเราจิ้ม2ทีมันก็เลือกขาทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าเข้ากรุ๊ปขาไว้นะครับก็กรุ๊ปขาไว้เลือกกดชิปแล้วก็เลือกขามันนะครับตอนเราเลือกได้4ด้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมุนลุคกิ้งมาเหมือนเดิมนะฮะมาที่แปลงทาสีนะครับตอนนี้มันใช้สีบีชที่มันเกิดจากการคอนเวิร์ตเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีพวกวูดนะฮะลองหมุนหมุนลูกกิ้งไปด้านล่างๆครับหาคำว่าวูดเอาอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งเป็นวูดเรียบร้อยเปลี่ยนขาได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเบาะเรียบร้อยแล้วจริงโซฟาแบบนี้ก็สร้างใน AutoCAD ได้อยู่นะเราสามารถตัดมุมอะไรเงี้ยได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจทำก็ดึงมาจาก SketchUp ได้เลยก็ไม่ยากอะไรนะฮะเมื่อเราทำได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการเซฟมันนะครับก็กลับไปที่แปลนนะฮะเห็นไหมสังเกตว่าแปลนมันก็จะดูไม่มีเส้นยุบยับเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วนะครับเส้นมันก็จะดูเคลียร์ขึ้นนะครับก็ให้เราครอบมันก่อนนะอย่าครอบใหญ่นะเดี๋ยวมันไปโดนเส้นพวกอันนี้เส้นรูปด้านเส้นเลยนะฮะก็ครอบมันเฉพาะตัวมันนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไปที่คำสั่งไฟล์ library and object save selection as อะไรเอ่ย object นะฮะต้องเซฟเป็น object อีกทีหนึ่งมันก็ถามว่าเราจะเซฟไปไว้ที่ไหนนะเราไปไว้ใน new object นะฮะ new object นะครับถ้าเราดึงไฟล์มาจากโปรแกรมอื่นนะครับมันจะสร้างเป็น material ขึ้นมาให้เราอีกโฟลเดอร์หนึ่งยังไม่เขียนว่า texture อันนี้แสดงว่ามันมาจากไฟล์อื่นนะครับซึ่งถ้าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดผม copy ไปแค่โฟลเดอร์นี้นะตัว SketchUp ตัวนั้นมันจะกลายเป็นสีม่วงสลับดำนะครับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนลายให้เรียบร้อยเพราะนั้นไอ้โฟลเดอร์นี้เราก็ไม่ต้อง copy ไปก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเฟอร์นิเจอร์ของเรานะฮะตั้งชื่อนะครับเป็นโซฟา2ที่นั่งนะครับโซฟา2ที่นั่งโอเคตอนนี้เรามีโต๊ะรับประทานอาหารใช่ไหมมีหน้าต่างลูกดาวแล้วเราก็จะมีโซฟา2ที่นั่งนะครับกดเซฟเลยนะถ้าเราไปเปลี่ยนสีมันเราสามารถใส่ตรงนี้ได้นะว่านี่คืออะไรอันนี้คือเบาะใช่ไหมเบาะอันนี้คือขามันอันนี้ก็กดเชนดีเทลได้นะบอกชื่อคนทำนะฮะใส่ description รายละเอียดนะฮะแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับเช่นพิมพ์คำว่าโซฟาแล้วกันคีย์เวิร์ดคือโซฟาอันนี้จริงมันใส่รูปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้คือเราถ้าเกิดเรามีรูปถ่ายจริงๆก็เอากดเซตพรีวิวฮะแล้วก็ไปดึงไฟล์รูปเข้ามาได้เลยนะครับในกรณีที่เรามีไฟล์รูปอยู่แล้วนะเสร็จแล้วนะเราก็กด change นะครับแล้วก็กดโอเคเลยถ้ามั่นใจว่าเราไม่ทำอะไรผิดพลาด นะก็ลบโซฟาตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปที่อาคารของเรานะไปที่คำสั่ง object ครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมานะครับเจอโซฟา2ที่นั่งไหมเดี๋ยวเราวางจากด้านหลังมันนะฮะด้านหลังมันกดโอเคแล้วก็หยิบมาวางเอาตรงนี้แล้วกันนะโอเคลองใช้มาคีครอบนะครับมาคีครอบครึ่งอาคารนะครับแล้วลองกดปุ่ม F5 ดูว่าโซฟาเราล่องลอยอยู่กลางอากาศหรือเปล่าโซฟาเราไม่ได้ล่องลอยนะพอดีโอเคนะครับเมื่อเราได้โซฟาเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมครับทำการปรับแก้แปลนมันนะครับ
วิธีการปรับแก้แปลงตอนนี้มันจะยากนิดนึงนะเพราะว่าโซฟาเรามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วนะมันมียึกยึกยินยืนนิดนึงนะมีโค้งๆอะไรเงี้ยฮะก็เวลาเลือกก็เลือกที่มุมมันนะถ้าเกิดเราจะเลือกที่มุมขวาตรงนี้นะให้เราคิดว่ามันมีเส้นวิ่งมาปื๊ดแล้วมาชนกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคือโซฟาเนี่ยมันจะเหมือนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมียึกเข้าไปนิดนึงก็ถือว่ามันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมาแล้วกันนะครับมันจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตลอดนะครับเราเลือกได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครจะใช้ช็อตคัทในการเปิดนะก็กด Ctrl Shift O นะกด3ปุ่มพร้อมกันฮะมันก็จะเปิดขึ้นมาเลยถ้าใครทำบ่อยๆก็ใช้ช็อตคัทก็ง่ายดีนะ Ctrl Shift O กดพร้อมกัน3ปุ่มมันจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยแต่ถ้าใครอยากแมนนวลหน่อยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ก็ไปที่ File Edit ไม่ใช่ File Labyrinth Object แล้วก็ Open Object นะครับช็อตคัทมันอยู่ด้านหลังนะฮะตรงนี้อันนี้ของผมเครื่อง Mac นะมันก็จะเป็น Command Shift O อะไรเงี้ยก็จะเป็นเครื่อง Windows ก็จะเขียนว่า Control Shift O แหละนะฮะโอเคเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วทำอะไรก่อน 2D View 2D View ทำอะไรกับมันกด Control A Control C Control A ไม่ได้ก็ Edit นะครับแล้วก็ Select All แล้วก็ Edit แล้วก็ Copyselect all กับ copy นะต้องทำทีละครั้งนะนะครับเมื่อเราเลือกมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย copy เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ปิด 2D view ไป 2D view ทำได้แค่นี้นะครับต่อด้วย 2D symbol นะครับ 2D symbol แนะนำว่าให้ซูมเอามานิดนึงให้เห็นกากบาทชัดๆนะให้กากบาทอยู่ตรงกลางจอนะครับแล้วก็กด Ctrl V นะครับ press มันออกมาแล้วก็คลิกข้างนอก1ครั้งเพื่อยืนยันการวางเรียบร้อยจากนั้นก็ล่างเส้นใช่ไหมอันนี้จะล่างเส้นยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นฟอร์มที่มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในฟอร์มสี่เหลี่ยมอยู่นะเราก็เอาเส้นมาแปะหัวแปะท้ายไว้ก่อนแปะตามผมไปก่อนก็ได้ฮะแปะหัวแปะท้ายไว้ก่อนอันนี้ก็แปะเท่ากระบอกไว้ก่อนอย่างนี้ถ้าใครมีไฟล์แคปสวยๆก็มาแปะได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่เท่ากับตัวอ็อบเจกต์ของเราทีเราก็ต้องมาแก้ให้อยู่ดีนะผมเคยดึงไฟล์แคปเข้ามามันก็ไม่เท่าก็ต้องมาปรับแก้ฮะปิดหัวปิดท้ายเรียบร้อยปิดหัวปิดท้ายครบ4รอบไอ้4ครบ4ด้านนะครับถัดมาก็ทำตรงที่วางแขนใช่ไหมก็ดึงเส้นส้มออกมาอีกนะเส้นส้มดึงมาได้เรื่อยๆฮะที่วางแขน2ข้างอันนี้ดูสเก็ตอัพเขาเขียนไม่ค่อยเท่ากันเห็นไหมเขียนไม่ค่อยเท่ากันเส้นมันก็จะเหลื่อมๆกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะก็เลือกเอาสักเส้นหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนเขียนสเก็ตอัพว่าเขียนเนียนไหมเนี่ยนะครับพอดีเราของฟรีมาก็บ่นมากไม่ได้ฮะของฟรีนะฮะแล้วก็วางให้มันเท่ากับริมๆมันนะครับได้ที่วางแขนสองข้างแล้วนะครับข้างหลังพนักพิงด้านหลังตรงนี้ก่อนได้ด้านหลังแล้วนะถัดมาก็แบ่งครึ่งโซฟาเป็น2ส่วนนะครับก็เอาเส้นมาวางแบ่งครึ่งโซฟาเป็น2ส่วนครบยังถัดมาเบาะนะเบาะก็อันนี้เบาะมันโค้งๆใช่ไหมเอาระยะริมสุดด้านนอกมาเลยฮะหรือว่าจะไว้ตรงข้างล่างตัวนี้ก็ได้นะแล้วแต่เอาตรงริมสุดด้านนอกเนี่ยง่ายแล้วอาริมสุดด้านนอกมันเลยอ
และก็ตรงนี้ตรงที่มันเป็นแบบก่อนที่เบาะมันจะยื่นออกไปฮะก็ดึงมาอีกอันดึงมาวางไว้เยอะๆเอาเยอะๆดีกว่าน้อยๆนะครับเพราะว่าน้อยๆตอนหลังเวลาลบไปแล้วเราจะมองไม่เห็นแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะนั้นวางเยอะๆได้ไม่เป็นไรแต่อย่างงนะเวลาลบไปเสร็จแล้วไอ้มันเส้นอะไรเนี่ยตีอะไรไปเนี่ยนะฮะก็อย่าเพิ่งงงนะฮะก็จำไว้ด้วยว่าเราจะไว้ตีอะไรนะฮะเสร็จเรียบร้อยตามนี้ทวนอีกครั้งนึงนะเอาเส้นตีเส้นขอบ4ด้านก่อนนะครับแล้วก็ตรงชันไอ้ที่พักแขน2ข้างนะครับด้านหลัง1เส้นนะครับเบาะ1เส้นแบ่งตรงกลาง1เส้นแล้วก็ตรงที่มีเบาะยื่นออกไป1เส้นนะครับเมื่อครบแล้วนะครับก็เลือกคำสั่งไลน์ครับกด Ctrl A แล้วก็ Delete ทิ้งไปปึ๊บหายโอเคนะเมื่อกี้ถ้าใครล่ามไม่ดีเราจะเริ่มแบบแพนิคแล้วนะครับเราจะอะไรดีวะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาให้มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราตีนั่นแหละนะครับคือเราจะวาดอย่างอื่นเข้าไปก็ได้แล้วแต่เรานะครับเลือกคำสั่งไลน์แล้วกด Ctrl A นะโอเคถัดมาต้องใส่ฟิลก่อนใช่ไหมฟิลมันทำให้เราสามารถเลือกมันจับมันได้ง่ายนะครับซึ่งตอนนี้ฟิลมันก็จะเป็นแบ็กกราวด์อยู่แล้วใช่ไหมครับสีเขียวหรือเปล่าสีเขียวก็ดูตรงนี้ว่าเป็นเบอร์4หรือเปล่านะฮะตรงที่เขียนว่าคอนทัวร์เพนนะต้องเป็นเบอร์4นะเบอร์4ก็คิงเวลาเราคลิกไปที่ช่องสีเขียวนะก็นับเป็น4ช่องแรกอะช่องที่4อะนะฮะช่องที่4เสร็จแล้วตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมลงไปก่อนเลยปืนเอาเต็มพื้นที่ไว้ก่อนเต็มพื้นที่ไว้ก่อนเต็มพื้นที่ไว้ก่อนตอนนี้ไม่ติดแต่ก็เรียกลายแล้วก็อีดีแล้วก็จีดีคอลายกับดีที่จีจะผมแก้ให้สุดที่แน่นะครับวิธีการแก้มันมีฟิลนะใช้ฟิลนะสีเขียวนะเบอร์4ไม่ใช่ใช้ไลน์นะใช้ฟิลนะเพราะว่าการใช้ฟิลเนี่ยจะทำให้มันสามารถจับได้ง่ายขึ้นนะเวลาเราใช้ Arrow Tool มาจิ้มนะมันจะเลือกโดนง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ไลน์เป็นเส้นสีเขียวเบอร์4เหมือนกันนะเส้นสีเขียวเบอร์4ใช้เป็นเส้นต่อเนื่องนะครับใช้เส้นต่อเนื่องนะเพราะจะได้ตีทีเดียวยาวๆนะไม่ต้องตีแล้วหยุดตีแล้วหยุดนะตีเลยตรงที่เท้าแขนก่อนเลยนะฮะตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้นะตีมาเลี้ยวลงแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งแล้วก็คลิกหยุดนี่นะจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะได้นะถัดมาแบ่ง2ส่วนนะครับแบ่ง2ส่วนปึ๊ดลากลงมาตรงๆคลิก2ทีเพื่อหยุดอันนี้เวลาตีดูนิดนึงนะบางทีมันจะเบี้ยวอ่ะนะฮะเพราะว่าสเก็ตอัพอ่ะล่างมาเบี้ยวนะฮะแล้วเราไปตามมันอ่ะแล้วมันก็เบี้ยวตามกันนะฮะนะครับก็ลองซูมเข้าไปดูใกล้เวลาตีนะแม่งมันจะเบี้ยวนะครับตอนนี้ได้อย่างนี้แล้วนะถัดมาทำเบาะนะครับทำเบาะเนี่ยเราจะทำแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็จะมิลเลอร์กลับไปด้านหนึ่งนะไปทำแค่ครึ่งซ้ายนะฮะแล้วจะมิลเลอร์กลับมาครึ่งขวานะครับวิธีทำนะครับให้เราเลือกคำสั่งลายที่เป็นสี่เหลี่ยมนะลายที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอาด้านหลังมันชนกับตรงพนักพิงด้านหลังไปเลยนะแต่ด้านหน้าเนี่ยอย่าให้มันชนเส้นส้มนะก็ตีเอากะเอาแล้วกันนะเพราะว่าเบาะมันก็ไม่ต้องเป๊ะมากอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับ
ให้เหลือด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างเอาไว้นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะคลิกเลยปึ๊บใช้สี่เหลี่ยมนะมาตีนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกสี่เหลี่ยมอีกครั้งนึงครับโดยการใช้ Arrow Tool นะไปเลือกที่เส้นนี้กดชิปเลือกเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เลือกเส้นสี่เหลี่ยมที่เราตีลงไปเมื่อกี้นี้ใหม่เลือกสี่เส้นนะเส้นด้านหลังก็ต้องเลือกนะมันจะมีเส้นที่มันซ้อนกันอยู่อ่ะต้องเลือกทั้งเลือกเส้นที่อยู่ด้านหลังด้วยนะหลังจากนั้นนะครับให้เราจิ้มไปที่จุดจุดเนี่ยมุมไหนก็ได้นะแต่ว่ามุมข้างนอกมันก็จิ้มง่ายหน่อยนะจิ้มตรงเนี้ยแล้วใช้คำสั่งตัวที่2แถวบนนะชื่อว่า Fillet Chamfer เมื่อกี้เราใช้ไปแล้วแต่ใช้กับม็อบใช่ไหมฮะอ่ะลองเลือก Fillet Chamfer อันนี้เดี๋ยวเราลดออกไปสักเท่าไหร่ดีอ่ะ3เซนละกันนะ3เซนไม่รู้จะน้อยไปป่ะอ่ะใส่ไปก่อนฮะ3เซน 0.03 อันนี้เลือกเป็น Fillet นะมุมโค้งนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นมุมตัดเหลี่ยมๆนะครับเลือกเป็นมุมโค้งจุด03เลือก Apply to All ด้วยจะได้ไม่ต้องทำทีละด้านนะครับ Apply to All คือเราเลือกเส้นไหนเส้นนั้นจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคเลยมันก็จะทำการตัดมุมให้เราปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าเพิ่งกด Escape ออกนะเพราะว่าเราต้องดึงด้านนี้ให้มันโค้งออกมาด้วยนะฮะตัดมุมเสร็จแล้วนะครับเราก็จิ้มที่เส้นตรงตัวนี้อีกรอบนึงนะแล้วก็ใช้ตัวที่2แถวบนนะฮะชื่อว่า curve edge นะฮะดึงให้มันโค้งขึ้นมาเอาให้เท่ากับเส้นสีส้มอ่ะเรียบร้อยอย่าเพิ่งกด escape นะเดี๋ยวเราต้องมิลเลอร์อีกเราบอกยาวๆเลยนะฮะไม่มีแบ่งครึ่งเลยอันนี้ผมแบ่งครึ่งบอกเรียวยาวเลยใครทำเสร็จแล้วก็มิลเลอร์ได้เลยนะกด Ctrl M อุ้ย Ctrl M นะฮะแล้วก็กด Ctrl อีกครั้งหนึ่งเพื่อมิลเลอร์อ่ะ copy Ctrl M คือมิลเลอร์ Ctrl อีกครั้งนึงคือ copy นะฮะแล้วก็สร้างเส้นตรงกลางให้มันนะครับเนี่ยเห็นมั้ยเส้นไม่เท่ากันแล้วโอเคไม่เคนะฮะก็มิลเลอร์ copy ไปเปียวเลยนะฮะโอเคได้ประมาณนี้แล้วนะได้เบาะสองข้างแล้วนะฮะเราได้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะทำการตัดมุมตรงนี้นิดนึงนะสองข้างเลยนะฮะวิธีการตัดมุมนะครับก็ใช้ Arrow Tool นะครับเลือกไปที่ Fill ก่อนนะ Fill คือตัวโซฟาเนี่ยแหละเลือกเข้าไปตรงนี้นะตัวคำสั่ง Fill มันจะเหมือนกับคำสั่งพื้นนะครับก็คือตอนเราเลือกมาเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากลับมาที่คำสั่ง Fill อีกครั้งนึงจำตอนที่เราเจาะประตูได้ไหมเราเลือกไปที่พื้นแล้วก็กลับไปที่คำสั่งพื้นเพื่อเจาะมันใช่ไหมอันเลือกจะเจาะฟิลก็เลือกที่ฟิลแล้วก็กลับไปที่คำสั่งฟิลอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดสเปซบาร์ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตรงที่เราไม่เอานะคือช่องตรงนี้นะกดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วก็คลิกลงไปมันก็จะเจาะตรงนี้ทิ้งไปนะครับทำสองข้างเลยนะฮะกดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วก็คลิกตรงมุมนี้ก็จะเจาะตรงนี้ทิ้งไปโอเคได้นะเจาะเสร็จแล้วนะครับก็ตัดมุมมันให้โค้งนิดนึงตัดมุมให้โค้งให้จิ้มที่มุมนี้นะแล้วใช้ฟิลเลตเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้เอาสักจุด 4.04 แล้วกันนะไม่รู้ได้หรือเปล่านะไม่ได้เดี๋ยวโปรแกรมมันบอกเองว่าไม่ได้นะมันจะบอกว่าได้แค่จุด 3.1 นะครับก็เอาจุด 3 นี่แหละจุด 0.3 นะอันนี้ไม่ต้องเลือก Apply to All นะ Apply to All โค้งทุกด้านเลยนะฮะก็เอาด้านนี้ด้านเดียวนะครับกดโอเคมันก็จะโค้งให้เรานะทำสองฝั่งเลย Fillet Chamfer นะครับเลือก
หมือนเดิมนะครับกดโอเคเรียบร้อยนะมันก็จะโค้งนิดนึงถ้าใครอยากให้มุมอื่นโค้งก็ไปจิ้มที่มุมนั้นนะแล้วก็ไปปรับให้มันโค้งเอาจะออกมาเป็นแบบนี้นะถ้าใครอยากได้แบบละเอียดกว่านี้อยากใส่กระดงกระดุมอะไรเข้าไปก็เขียนใส่ลงไปได้นะเพราะว่ามันก็เป็นแค่เส้นเฉยๆฮะก็เขียนเข้าไปเพื่อให้มันอ้างอิงว่ามันคือโซฟาตัวนี้ที่เรากำลังใช้งานอยู่นะแต่อันนี้ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะนี่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆฮะส่วนมีกระดุมอยู่2เม็ดอะไรนะอ่ะโอเคได้ตามนี้เรียบร้อยนะขอบมีการตัดมุมเรียบร้อยนะครับโซฟาตัดมุมเรียบร้อยนะครับก็ปิด 2D symbol ไปทำอะไรต่อครับมาที่ 2D เฉยๆนะครับหรือ 2D skip นะครับอันนี้ก็กด Ctrl A แล้วก็ลบทิ้งเลยอันนี้ skip จะยาวมากเลยเพราะมาจากโปรแกรมอื่นนะกด Ctrl A แล้วก็ delete ทิ้งแล้วก็ปิด 2D skip ไป3ขั้นตอนแล้วแล้วอะไรอีก 3D view ครับไปเลยนะครับปรับมุมมองสวยงามก็หาสักมุมนึงหามุมมองนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม snapping tool ครับ snipping tool ครับมา capture มันนะฮะเวลาซูมก็ไม่ต้องซูมใกล้มากนะซูมใกล้เดี๋ยวมันจะ capture เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ได้นะก็ให้มันไกลนิดนึงกด New ขึ้นมานะครับแล้วก็ Capture มันเลยนะฮะถ้าใครอยาก Capture แบบไม่ค่อยเห็นไม่เห็นตัว X Y Z อะไรเนี่ยนะฮะก็ให้เรากด Orbit มันก่อนนะมันจะไม่เห็น X Y Z เนี่ยนะครับให้เราอยู่ใน Orbit นะนะครับให้กด O ทีนึงอ่ะแล้วก็หมุนมันนิดนึงอ่ะนะครับถ้าเกิดอยู่ใน X Y Z มันจะไม่เห็นเส้น X Y นะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะนะฮะเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรหรอกเอาให้รู้ว่าเป็นโต๊ะตัวนี้เก้าอี้ตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ copy มันไว้นะครับแล้วก็ไปที่ Preview Picture แล้วก็ paste มันลงมาเรียบร้อยครบ5ขั้นตอนนะครับแล้วก็ปิด PV Picture ได้นะครับครบ5ขั้นตอนเสร็จแล้วก็มาลองมาไล่ดูตรงนี้นะอันแรกต้องเป็นแปลนอันที่2ต้องไม่มีอะไรอันที่3ต้องเป็นรูปด้านอันที่4ต้องเป็นไอโซเมตริกและที่5คือรูปที่เราแคปเจอร์เมื่อกี้นี้ครบไหมมีไหมมีแปลนนะครับมีรูปด้านรูปด้านที่3นะไม่ใช่รูปด้านที่2อันที่2เป็น preview picture ไม่ใช่อันที่2เป็น 2D view เอ้ยแต่ 2D view อ่ะที่เราลบไปแล้วอ่ะไอ้ตัวเนี้ยนะครับถ้าเราลบสคริปต์ปุ๊บ 2D view จะหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปลบสคริปต์มานะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ copy มา paste ไม่ใช่มาถึงเราอ่ะแหละมา 2D view ลบไปเลยลบไปปุ๊บอันเนี้ยหายไปเลยนะครับแล้วเอากลับมาไม่ได้ด้วยนะฮะ
นะครับเอากลับมาได้โดยการกด cancel ไปตอนที่เราจะเซฟมันถามว่าเซฟไหมก็กด cancel ไปนะฮะโอเคนะได้แปลนนะครับอันที่2ไม่มีอะไรนะครับอันที่3เป็นรูปด้านนะครับอันที่4เป็น isometric และที่5เป็นภาพที่เรา capture แล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับหลังจากครบ5สเต็ปแล้วนะครับมันถามว่าเซฟไหมก็กดว่าเซฟนะครับแล้วเรามาดูในแป้นเราเห็นในแป้นเราก็จะสวยงามขึ้นนะครับเหมือนแคปมากขึ้นไม่ใช่เป็นเส้นยุบยับนะฮะเรียบร้อยถัดมาสมมุติว่าเราจะเพิ่มจุดตรงกลางด้านหลังเพื่อเวลาหยิบไปวางมันจะได้ตรงกลางได้นะอันนี้มันจะจับไปวางตรงกลางไม่ได้เพราะไม่มีจุดตรงกลางด้านหลังใช่ไหมลองเพิ่มจุดลองสิครับเพิ่มจุดยังไงเอ่ยเปิดมันขึ้นมาใหม่นะเปิดมันขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปเพิ่มจุดในหัวข้อ 2D symbol นะฮะแล้วก็อันนี้จริงๆมันจะมีเส้นแบ่งครึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปเอา hotspot มาใส่ได้เลยนะฮะ hotspot มาแล้วก็มาเพิ่มจุดด้านหลังมันเพื่อให้เวลาคนอื่นเขาจะหยิบวานจากตรงกึ่งกลางจะได้หยิบวานง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมลบเส้นสีส้มทิ้งไปด้วยนะเสร็จแล้วก็กดปิดเลยนะครับปิดอีกรอบนึงไม่ใช่ถามว่าเซฟไหมก็เซฟนะครับไอแถบด้านนี้ปิดได้ทุกอันนะยกเว้นอันแรกนะฮะแถบแรกคือปิดโปรแกรมไปเลยให้ปิดโปรเจกต์ไปเลยนะฮะห้ามปิดตรงที่เขียนว่าเป็นแปนนะเห็นไหมเสร็จปุ๊บสังเกตว่าจะมีจุดด้านหลังนะครับคราวนี้เราก็สามารถหยิบไปวางได้ง่ายขึ้นนะครับว่าอย่าให้มันเซนเตอร์อยู่ตรงไหนโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะการทำประตูหน้าต่างแบบใหม่แล้วก็แบบที่มันไม่มีในโปรแกรมนะรวมถึงการทำพวกอ็อบเจกต์อันใหม่ที่ไม่มีในโปรแกรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้ไหมมีประตูหน้าต่างนะครับประตูรูปดาวหน้าต่างรูปดาวโซฟาแล้วก็โต๊ะตัวใหม่